ได้อยู่ที่ระยองติดข้ามันอยู่ทริปนี้เรามา3วัน2คืนนะครับเราจะมาเที่ยวระยองก็มันจะมีที่พักอยู่2ที่นะ2คืนที่เราจะไปโดย2คืนเนี่ยตอนแรกจองอ่ะไม่ได้ตั้งใจครับพอจองเสร็จถึงรู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทั้ง2ที่มันต่างยังไงคือที่แรกเนี่ยเขาจะอยู่มีทะเลอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเข้ามาในปากอ่าวแล้วก็เป็นระเบียงชันระเบียงยื่นออกไปในทะเลนะแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวไปดูที่พักเป็นยังไงกันดีกว่าตอนนี้กินข้าวก่อนมาจานแรกออเดิร์ฟหอยชักตีนร้อยหายร้อยก่อนเป็นหอยที่อร่อยมากหอยท้องสดนะกินครั้งแรกก็ที่ระยองนี่แหละตอนนั้นนะสมัยนั้นกินก็คือโลละ35 3โล100ตอนนี้ไอเนี่ย250ดึงออกมาก็ปี้เสียงนี่เราก็จะดึงออกมาจากนั้นเราก็จะจิ้มแล้วก็เข้าปากอย่างนี้นี่คือการกินวิธีหอยเอ้ยการกินจะตีนที่ดีนะครับใช่นะกินไงแต่ตรงนี้เห็นนะมันจะมีตีนอยู่เป็นไงล่ะก็ปี้มาเลยเนี่ยใช้โกโปรใช้โกโปรวางไม่ได้ใกล้ได้หอยหน่อยเนี่ยต้องลำบากคนอื่นเนี่ยลำบากคนอื่นเอากินวิธีกินหอยชักตีนครับที่ดีก็คือนี่อะไรเงี้ยแล้วรีบนี่ออกนะครับมีตีนอันนี้ครับแล้วก็เอาหอยอันนี้ออกไปไม่ใช่อะไรวันนี้กะเพรากุ้งนะมาทะเลเราต้องกินซีฟู้ดเดี๋ยวเราได้กินกันเลยห้องพักที่ผมได้มาคืนนี้นะครับเป็นห้องแบบ4คนราคาคืนละ 2,200 นะฮะก็ถ้าอาหาร4ก็คือคนละไม่กี่ร้อยเองแล้วก็ค่าบุฟเฟ่ซีฟู้ดหัวละ499นะครับอันนี้จะรวมแบบบุฟเฟ่อาหารเช้าด้วยนะ499ตัวนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยไปดูกันว่ารายอาหารจะเป็นยังไงนะจะคุ้มที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าคุ้มนะถ้าเกิดมากับเพื่อนๆอย่างเงี้ย4คนต่อคืนเนี่ยคนละ 1,000 นิดๆเองอันนี้ก็จะเป็นที่พักคืนแรกของเรานะฮะนี่มีสระว่ายน้ำด้วยโอ้น้ำใสดูน่าเล่นตอนเย็นนะเจอกันนี่เป็นห้องของเรานะฮะห้องพักนี่มาดูห้องเป็นแบบ4คนนะห้องพักก็มีไดร์ปรับผมให้ด้วยนะดีเลยก็อันนี้จะมีอ่างล้างหน้าอยู่นอกห้องเลยนอกห้องน้ำเลยก็ส่วนห้องน้ำก็มีอันนี้นะครับพวกสูชินคูอะไรนี้มีครบหมดเลยเพื่อทำน้ำอุ่นแล้วก็ชักโครกก็สะอาดเอี่ยมนะถือว่าห้องน้ำสะอาดดีมากของเราจองไว้2ห้องนะห้องนี้กับห้องติดกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนตามมาสมทบตอนนี้เขายังทำความสะอาดไม่เสร็จก็เลยอยู่ห้องนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูทะเลฝั่งตรงข้ามนะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยมันอยู่ติดทะเลแต่ว่าทะเลก็คืออยู่ข้ามถนนนะครับข้ามถนนไปก็ถือว่าที่พักโอเคนะครับที่พักแอร์เย็นดีแล้วก็ไม่แพงมากกิจกรรมระหว่างนี้นะครับร้อนเดี๋ยวรอเย็นๆค่อยไปเดินทะเลนะตอนเย็นแล้วนะช่วงนี้ก็ 5:00 นเย็นกำลังดีคนก็ลงมาเล่นน้ำทะเลกันตอนนี้ก็เล่นได้มีบานาน่าโบ๊ทไม่ไหวอะอายุปานนี้ละขึ้นไม่ไหวผมเคยเล่นหลายเด็กฟิลเลยแล้วพยายามให้เราล้มเว้ยพอล้มความโบ๊ทแบบขึ้นเหนื่อยมากตอนนี้ดึกแล้วนะ 6:30 ก็ได้เวลาบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับซึ่งจากที่พักแล้วเดินออกมาด้านหน้าอ้อมมานิดเดียวเองนะถัดกันเลยติดกันเลยมีหมึกข้าวผัดหอยแครงหอยเมงคู่หอยหวานหอยเชลมีกุ้งด้วยมีปูแล้วก็ปลาหมึกยังไงมาแล้วในส่วนอาหารสำเร็จก็จะมีทอดมันแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมันจะเป็นไก่นะไก่ส้มตำก็มีตำเองก็ได้นะมีเครื่องให้หมดเลยแล้วมีผลไม้นะครับก็เครื่องดื่มเท่านั้นประกายไหนทำตาเป็นประกายหน่อยปิ๊งปิ๊งอันนี้เรามาสมทบกันครบแล้วนะ2ทีมวันนี้ขับรถเมามันมากค่ะเมามันถนนดีมากถนนช่วงระยองบ้านบึงมาไปซ่อมถนนทำมึงใช่แต่แบ
แบบขับรถเหยียบ140มาแบบ140บินได้บินแล้วบินได้บินแล้วโอ้ยปูแต่ปูตัวเล็กเนาะย่างมาแล้วเนื้อจะแห้งๆมันจะกินได้ตรงกระเทียมเราเน้นกุ้งแล้วกันกุ้งค่ะเน้นกุ้งหอยเชลอะไรจัดมาเลยน้องน้องพิงค์นะมือแกะกุ้งเนี่ยเริ่มย่างปูกันแล้วถ้าย่างกุ้งเมื่อไหร่ก็ไปพม่าตึงโป๊ะแล้วน่ามันมากตอนนี้มาเดินทะเลกันชวนสมาชิกทะเลสีดำไปดูเสียงครับรับเสียงไม่ต้องพูดเองพูดให้ลมดีนะลมดีมากตรงนี้การพิมพ์ข้อดีข้อดีของที่นี่ก็คือเนี่ยมันฝั่งตรงข้ามถนนมันเป็นทะเลแล้วก็พอกินเสร็จใช่ป่ะเราก็มาเดินเนี่ยลมเย็นสบายนะตอนกลางคืนยอดไปเลยอันนี้ก็แวะเซเว่นนะเอามาแล้วก็นี่มาเอาบรรยากาศแล้วก็ใช้บรรยากาศร้านเพลงเขาหัวเปียกๆเมื่อกี้ลุยฝนมาไปเซเว่นซื้อของฝนตกพอดีบรรยากาศกลางคืนครับวันนี้ฝนตกด้วยตกไม่คาดคิดนี่เปียกกันหมดเลยครับได้ครับหลักฐานอยู่ในคลิปหมดแล้วเอาเหรอมันเมาละมันเมาเงี้ยใช่ก็เห็นมือของมันกันคือจริงก็ไปบินกันไปแค่น้ำเพลินๆนะฝนตกเบาๆสนุกบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเช้าแล้วนะตอนนี้6โมงคนที่นี่เขาตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยมาออกกำลังกายกันก็มาเล่นน้ำเช้าแล้วตอนนี้ก็สมาคมคนตื่นเช้าพี่คลิปครับสมาคมคนตื่นเช้าเร็วเราตื่นมาทำไมตื่นมาดูพระอาทิตย์ไหนพระอาทิตย์ก็ดูหน่อยว่าพระอาทิตย์อยู่ไหนนู่นพระอาทิตย์แม่งพระอาทิตย์อยู่ไหนวะนู่นเมฆบังหมดแล้วเมฆบังหมดแล้วพระอาทิตย์นี่มาสูดอากาศตอนเช้าสดชื่นสดชื่นไหมพี่จะมาวิ่งไงเนี่ยพี่ไปวิ่งมาเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอนี่มื้อเช้านะก็อีกรสหนึ่งบุฟเฟ่ต์599ก็มีนะครับกาแฟขนมปังปิ้งมาตรฐานแล้วข้าวต้มเนี่ยแต่ต้องโกรธด้วยนี่พริกเครื่องปรุงเพียบเลยเขาต้องมีสองอันนะเป็นหมูกับทะเลนี่เช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยดีว่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยนอนต่อแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ออกจากที่พักแล้วนะครับรถติดเดี๋ยวเราจะไปวีว่าฟอเรสต้าเขาบอกว่าเป็นฟาร์มสัตว์แปลงรู้สึกว่าเสียค่าเข้าคนละ50เลยจะไปกินกาแฟที่นู่นตอนนี้รถติดแค่ถึงนะอีก8กิโลถึงแล้วนะวีว่าฟอเรสต้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นเฮ้ยน่ารักดีอ่ะนกอะไรอ่ะน่ารักอ่ะถ้าเข้าฟาร์มท่านละ70เฮ้ยกระต่ายวันคือแบบนอนได้สมกับเป็นหมูเลยยังไงคือผสมกับเป็นหมูนี่ตัวนี้แปลกมากพี่ใช่ใช่
ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยฝนตกเสาตกแล้วเหรอฝนตกแล้วโล่แล้วน้องถ่ายไปเก่งค่ะขุดหาอะไรไม่รู้มันเป็นนิสัยมานะพี่เดินแบบดึกพี่เห็นหาสันเจิ้นป่ะไหนขอหักเลยอันนี้คือหั่นหั่งมากินที่ป้อนอาหารมันคิดว่าเรามีอาหารให้มันเดินมาน่ารักมากแบบจิ้มลิ้มอุ้ยทำตัวน่ารักแบบเอ้ยไม่มีนี่ว่าอาหารหนูเอ้ยอุตส่าห์เดินมาเสียเวลาครั้งที่สองเริ่มอะไรต้องบอกว่าอะไรนะไอ้กระจอกไม่ใช่ไอ้กระจอกทำอะไรไม่ได้ไอ้ทำอะไรไม่ได้ดูท่าหลับมันดินี่คือตัวอะไรฟอร์เรสไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจับมือตายวะหลับเมื่อคืนแฮงค์นะสิบอกแล้วอย่ากินเยอะเป็นไงล่ะเนี่ยลุกแล้วไหนใครว่าแฮงค์ใครว่าแฮงค์พยายามลุกอยู่ไม่ไหวแล้วจนน้ำพึ่งโดนเกียนขนไปแน่แน่เฮียนแต่ข้างหน้ามีแพ้สิแกะแพ้แพ้ดิแพ้ต้องมีแกะไม่อยู่ด้วยเหรอเออแพ้ต้องมีเข่าเหรอแพ้ต้องมีเข่ามีอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีเข่าโกนเข่าผมว่านี่มันคือแกะแล้วดูน่ารักน่ารักเออมันไก่คิวกี้อเมริกาป่ะไก่คิวกี้อเมริกาคิวกี้อะไรไม่แค่เก๊กอะไรเอามาแล้วก็โดนแดกคอแล้วมีต้องหาอะไรกินเฉยๆเจ้ากระจีเริ่มกลัวอยากกัดหูไม่หมดอ๋อมันเห็นไรผมอะโดนนกถึงโดนนกถึงค่ะแล้วก็เวลาไปปัดมันอะมันกัดนิ้วด้วยบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูกูจะเกาะเรากินกันง่ายๆมื้อนี้กับพ่อผมสับเพดาวแบ่งรายได้ให้ชุมชนกินดีนะกินดีกว่าขี้เกียจคุยแล้วนี่มีของกุญแจด้วยแบบเกาหลีใช่ไหมตรงนี้นะเป็นเส้นถนนสายเลียบทะเลที่สวยๆดูสิต้นไม้เพียบอ่ะมาเพื่อไงเพื่ออะไรเนี่ยพี่ตี้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวถ่ายให้เราแวะกันแป๊บเดียวถ่ายรูปเป็นจุดคือจอดแป๊บ10นาทีเสร็จออกเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศลมเย็นดีลินทาราลิเวอร์ไซด์เดี๋ยวดูบรรยากาศที่นี่ดีกว่าห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบตู้คอนเทนเนอร์เขามีสระว่ายน้ำนะครับนี่อันนี้ที่นี่วันนี้เราพักเป็นห้อง2เตียงนะแล้วก็เสริม1นะฮะไหนขอดูห้องพักหน่อยครับห้องสาวๆห้องผู้หญิงจะเป็นชื่อห้องคุณหรอกอ๋อเขาก็เอาไอ้รองข้างล่างออกมามันก็เลยเป็น3เตียงก็โอเคนะกระทัดรัดหนูจะจองตรงนี้เลยค่ะจองตรงนี้ที่มีปลั๊กเดี๋ยวดูห้องน้ำเหมือนกันเลยค่ะก็อุปกรณ์เซ็ตเดียวกันแล้วจะฝังพี่ไว้ในนี้นี่มีโฮมสเตย์ด้วยเกตแก้วโฮมสเตย์อันนี้คือต้องมาพักผ่อนเฮ้ยลงไหมไม่หน่อยสิไม่เอาอีกนึงไม่เอาเร็วเร็วไม่เอาอุ้ยพี่เดี๋ยวถ้าตกลงไปไม่เอาเดี๋ยวดึกๆอ่ะดึกๆว่านอนโอ้เอาจริงเหรอดีนะแต่มันวิวอะขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้แหละเป็นปากอ่าวเข้ามา
ตอนนี้เรากำลังจะไปทุ่งปงทองนะครับทุ่งปงทองก็เป็นที่มีต้นปงทองอยู่แล้วก็เป็นสะพานยื่นออกไปให้เราอยู่บนยอดไม้ไปถ่ายรูปที่สวยนะมันเย็นพอดีที่กลับไปนั่งพักกันแป๊บนึงไปเจอกันที่ทุ่งปงทองนะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ขอก๊อปครับก๊อปคลิปพอแล้วครับช่วงก๊อปคลิปห้ามก๊อปแล้วครับเราแค่ดีครับการอะไรกันครับมาถึงที่จอดรถมันก็ออกไปทางนี้อ้อมไปนิดนึงอันนี้เหรอครับไปแว้นแล้วครับเอาไงสก้อยเดินเลยเมื่อกี้จอดรถคันละ20มันก็นั่งไอ้นี่มาซาเล้งมาคนละ5บาทก็ไม่แพงนะโอเคอยู่ทุ่งปลงทองนะครับเข้าไปเลยสวยระยองนี้ทันกล้องเลยค่ะพี่ทุ่งปลงทองนี่คือต้นปลงทองอันนี้คือต้นเหรอนะไม่ใช่เอ้าจะก๊อปคอนเทนต์ไหมฮะเซิร์ช Google อยู่เหรอฮะเซิร์ช Google อธิบายอยู่เหรอผมถ่ายนี่ถ่ายนี่อ๋อถ่ายนี่แล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคนี่คือวิธีใหม่ของการถ่ายคลิปถ่ายยังไงถ่ายแลกกันcopy คลิป copy คลิปไม่ต้องพูดเองให้คนอื่นพูดให้สบายที่สุดแล้วโอเครอบนี้เราเป็นชะโงกครัวนะเรามาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็กลับกันได้ค่ะอันนี้มีศาลาด้วยนะอยากเข้าไปครับศาลาหรือศาลาศาลามีอยู่ประจำนั่งนี่มั้ยถ่ายพี่ทุกคนค่ะเดี๋ยวถ่ายขึ้นรถกลับตอนนี้เราอยู่สะพานข้ามแม่น้ำนะฮะเอาแม่งมาก๊อปปี้อีกแล้วอยู่ตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำนะแล้วก็ตอนนี้พาที่กลางตกดินเป็นวิวที่สวยมากดูดิสวยมากเลยอ่ะขอกล้องเดี๋ยวจะเก็บภาพนี้ไว้ไปไปแล้วดิเหนียวละโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวกินบุฟเฟ่ตอน 6:30 นะถ้าตกลงไปนี่แบบว่าเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งไอ้เด็กเอ็นอันนี้จะมันคือแก๊กหวยนะอย่าเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมฟองมาที่หนองอัดแก๊สอัดแก๊สมาแก๊กหวยอัดแก๊สมันเป็นเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่เพื่อสุขภาพน้ำสับปะรดป่ะสับปะรดอ่ะหรือน้ำมะตูมหมดนี่เช้ามะตูมอ๋อลาดแค่เปียกนั่งโต๊ะได้เลยป่ะครับผมเลือกโต๊ะนั่งได้เลยเดี๋ยวรอเป็นชื่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่พี่มากี่คนอ่ะมันเหมือนกุ้งแม่น้ำป่ะมันจะมีชื่ออยู่ตามโต๊ะพี่ชื่อคนจองมาไว้ครับมาหาชื่อก่อนลูกว่านี่มีหอยชักตีนด้วยปูปลาหมึกหอยหวานหอยหมึกก็ปลาคือแบบเป็นแม่ค้าส้มตำเก่านะคะจริงไหมฮะลีลาก็จะแบบว่าในต้องใส่เอวหน่อยเวลาตำเรียบร้อยแล้ววะเรียบร้อยเร็วอะไรนี้หวานมากเขาบอกจริงป่ะวางปุ๊บหมดเลยอ่ะมันยังกินหมดเหรอเปล่าคว่ำนี่ดูสีสันซะก่อนให้มันรู้บ้างนี่ส่งไฟดูโอ้ยแซ่บเลยนี่มะนาวหกคุณพัดนะส้มตำคุณพัดอร่อยส้มตำคุณพัดเกลือเหรอจบแล้วพัดก็เลยไงอ๋อได้อยู่ได้อยู่อร่อยอร่อยตกโต๊ะแล้วก็เที่ยงแล้วอิ่มแล้วหนึ่งอยู่ที่พักเดี๋ยวไปเซ็นเซ็นกันได้นะเฟ่ตอนนี้ นี่กุ้งอร่อยมากกุ้งหมึกนะหวานแบบเด้งเลยสดมากเลยครับสดกว่าเมื่อวานเลยมีการันตีชอบนะชอบวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดไม่ชอบปลาหมึกปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกนี่อร่อยเลยนะกรอบหวานเลยสดพี่ครับสดมากแล้วก็ตรงนี้มันเป็นนั่งแบบเฉลียงยื่นไปในแบบเขาเรียกปากอ่าวนะเข้ามา
ซึ่งลมดีนะลมเย็นสบายความรู้สึกว่าวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดที่กินไปชอบปูค่ะชอบปูปูหวานเนาะสดเลยไอชอบอะไรวันนี้กินไปชอบอะไรที่สุดโอเคบ๊ายบายกุ้งอ่ะไอคนนี้น่าชอบหอยกิ๊บชอบอะไรมากที่สุดขาเบิร์นกินไปชอบเบิร์นชอบหอยตีนชอบหอยชักตีนหอยชักตีนเอออย่าพูดดังๆเดี๋ยวได้ตีนชอบหอยชักตีนค่ะเอชอบอะไรฮะชอบอะไรที่สุดที่กินวันนี้อะไรก็ได้ฮะไม่ผมไม่เบิร์นไม่เบิร์นหมายถึงตอนนี้หมายถึงตอนนี้หมายถึงนี้นะแล้วตอนนี้เหรอก็ชอบกินอาหารไงจบเออช่างมันเดี๋ยวปะจบจบจบทำไมเป็นไงคืนแรกกับคืนสองให้คะแนนนี่บรรยากาศขวัญเรื่องจากบรรยากาศคืนแรกเนี่ยบรรยากาศมันได้ตรงที่แบบว่ามันมีสระน้ำส่วนตัวของเราที่เราสามารถกระโดดตุ้มๆได้จริงมันไม่ใช่ส่วนตัวหรอกบางทีมันส่วนตัวเออแถวนั้นมันไม่มีใครไปนั่งไปนอนแล้วก็แบบมันเป็นสนามหญ้าใช่ไหมแล้วก็มีไฟปิ้งมีน้ำบรรยากาศมันได้บรรยากาศนี้แบบให้เต็มสิบคืนแรกถ้ารวมๆก็7-8ประมาณอะไรอยู่ที่นี่เหรอคะนี่นะมันบวกเพิ่มอาหารเข้ามาอร่อยอร่อยอร่อยกว่าที่แรกสดกว่าก็แปลกใหม่ดีนอนตู้คอนเทนเนอร์ก็ให้ 9.5ที่จุด5ที่มันลดลงไปเพราะเมื่อเช้ามันมีคนมาเปิดหมอลำข้างๆหูมันไม่ค่อยสดตัวนอนไม่ได้มันแบบตึ๊บๆๆโอ้ยหน้าที่พักอ่ะไม่เป็นไรที่พักให้ที่นู่นดีกว่าอากาศดีเสียงกว้างแล้วมันเป็นส่วนตัวเยอะกว่าให้เดี๋ยวรอกี่คะแนนที่นู่นให้9คือที่พักนะแต่อาหารให้แค่6อ่ะใกล้นี่เหรอถ้าที่นี่บรรยากาศหนูให้แค่7เลยเพราะมันไงมันติดกันเกินไปข้างห้องทำอะไรรู้หมดเลยเฮ้ยไม่มีไม่คือรู้ดีว่าเอ๋ทำอะไรกันนอนมาเล่นสาวบัวดวงไงอ๋อเล่นสาวบัวดวงนี่สาหารที่นี่ให้9.5หักค่าน้ำจิ้มไม่ไหวจริงแวะมาที่เขาเรียกอะไรนะสัตอะไรอะไรเรือลบเนี่ย เดี๋ยวไปดูเอาแล้วกันจำชื่อก็ไม่ได้ อนุสรณ์เรือลบอนุสรณ์เรือลบอะไรกระแสโอเคที่แถวนี้มากินข้าวได้นะเพราะมันอยู่ริมทะเลอ่ะแล้วก็มีร้านเนี่ยส้มตรงส้มตำแล้วก็เอาไปกินตรงนู้นน่ะคือตอนนี้ลมดีมากค่ะแต่แดดแรงเกินไปนี่เราขึ้นเครื่องบินกันเหรอกระแสลมเป็นไงคะกระแสลมนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200นอตเป็นตรง3นอตก็ขอได้แล้วนี่ยังดีเขายังมีนี่กลางลมให้มีด้านหลังไปไปยิงไหมถ่ายรูปป่ะไปเมื่อกี้ไปอ่านป้ายนะคะจากหลวงประสาทเป็นไงครับเรือลบหลวงประสาทครับผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับหลวงประสาทปล่อยแล้วมันยังไงแค่ไปตั้งไว้ที่นี่เฉยเหมือนอันนี้ข้อสันนิษฐานจากน้องอายนะคะน้องอายบอกว่าคือมันเป็นเรือลบหลวงแต่แล้วมันก็อยู่ที่อ่าวประแสเขาก็เลยเรียกว่าเรือลบหลวงประแสแล้วเข้าใจผิดว่าหลวงประแสเนี่ยเป็นคนก่อตั้งไม่ใช่จริงๆไม่ใช่อันนี้คือข้อสันนิษฐานจากน้องอายนะคะโอ้ชั้นบนนี้เป็นห้องควบคุมเรือกัปตันครับวันนี้เราจะเอาเรือไปที่ไหนครับมันมีทางลงเหรอตันครับครับผมวันนี้เราจะเอาเรือไปที่ไหนครับไปดีอ่ะเมื่อใช่ไหมครับสนุกไหมครับสนุกค่ะถ่ายรูปป่ะเอารูปไหมต้องบอกว่ามีพยายามจะเล่นมุกช่องนี้นะครับรอติดตามนะมีความพยายามตอนนี้เราอยู่ที่สวนละไมแล้วนะก็มีสเต็กเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศดีกว่า
เป็นไงมีแก่จริงที่พักมันน่าพักมากเลยที่เนี้ยใช่แต่อากาศน่าจะร้อนเหมือนกันที่ถ้าแบบอยู่ข้างนอกก็ร้อนเลยเฮ้ยมีอาหารหลายอย่างเลยซีฟู้ดหมูก็นี่เป็นร้านกาแฟอันนี้คือแกะเรามาดูเมนูอาหารกันก็จะมีสเต็กสปาเกตตี้เป็นฟรายหลายอย่างทำสั่งทั่วไปก็มีราคาก็ถือว่าราคาสูงก็มี3ครับราคาสูงก็บอกเลยว่าสเต็กกับสเต็กใส่ชุดนี้เป็นชุดไส้กรอกรวมอุ้ยทำไมมันดูอลังการอย่างนี้เปลี่ยนใจได้ไหมไม่เอาแล้วอร่อยผัดชาที่เราได้ตอนไหนเป็นไงล่ะเห็นคนอื่นเขากินสเต็กอยากกินเลยเป็นไงล่ะรู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกผิดรู้สึกอยากกินสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มผัดทะเลนะผัดชาทะเลนะตอนแรกว่าจะกินแค่ผัดชาทะเลนี่สักครั้งชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อะเดี๋ยวดูความมีหย่อนให้ด้วยเดี๋ยวหนูจะรอดูหนูยังไม่กินหรอกคือมิติใหม่ในการกินเมนูนี่นะรัดหน้าทะเลรัดหน้าทะเลของผมนี่ฮะรัดหน้าแม่งชีวิตเบสิกเนื่องจากที่ผมทำขายหน้ามาเยอะแล้วก็เลยเอารัดหน้าเนี่ยมารัดหน้าตัวเองให้ดีขึ้นโอเคนี่คือผลที่การสั่งนะฮะโอเคโอเคผมมีพริกไหมมีพริกเกลือไหมมีเครื่องปรุงไหมมีแต่พริกไทยอ่ะอันนี้พี่ขายอยู่เพิ่งกดยิ้มไปหมดแล้วเราสั่งกาแฟบลูเบอร์รี่95บาทเนี่ยกาแฟแก้วละ80ถูกสุดก็ฟรีสิสมูทตี้ปั่นเท่าไหร่95ก็ถือว่าราคาสูงนะครับกับบรรยากาศที่ได้ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะเพราะมองเห็นวิวภูเขาอะไรอย่างนั่งอากาศเย็นๆดีแล้วเดี๋ยวว่ากลับละก็ขอลากันไปเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ไม่รู้ทริปไหนไม่รู้ไปว่ากันเดือนหน้าค่ะเดือนหน้า